ประวัติและความเป็นมาโดยสังเขปของพระอาจารย์มานพอุปัชฌโมและศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาดินหนองแสงจังหวัดจันทบุรีพระอาจารย์มานพอุปัชฌโมแห่งวัดไดโรงเป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนาจบการศึกษาพระอภิธรรมจากอภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำงานเผยแผ่ธรรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติภาคปริยัติพระอาจารย์มานพอุปัชฌโมสอนอยู่ที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยท่านยังออกอากาศเผยแผ่ธรรมเป็นประจำนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุนการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาได้เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายแห่งภาคปฏิบัติพระอาจารย์มานพอุปัชฌโมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาดินหนองแสงจังหวัดจันทบุรีและยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยทั้งสองแห่งคือที่01ถนนเพชรเกษมกรุงเทพและที่02จังหวัดปทุมธานีทั้งยังเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปอีกหลายแห่งในด้านงานพัฒนาพระอาจารย์มานพอุปัชฌโมเป็นประธานดำเนินงานการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่เขาดินหนองแสงตำบลเขาวงกตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีโดยได้ดำเนินงานการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินจำนวน50ไร่ด้วยตั้งใจให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนกิจและการอบรมเผยแผ่ธรรมมีสาธุชนให้ความสนใจมาร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยอาคารสถานที่อาณาบริเวณอำนวยความสะดวกโดยจัดแบ่งเป็นสัดส่วนซึ่งกำลังจัดปรุงขยายเพื่อให้เพียงพอแก่การรองรับงานเผยแผ่ธรรมในวงกว้างดังนี้คือ1. ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติธรรมศาลา84พรรษาราชนครินทร์ 2. ศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อการศึกษาพระอภิธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 3. หอพระไตรปิฎกรูปทรงแปดเหลี่ยม3ชั้น 4. กุฏิที่พักมีทั้งแบบ2ชั้นและ3ชั้นสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว9หลังและกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก8หลัง5. โรงครัวศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติธรรมศาลา84พรรษาราชนครินทร์ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ7รอบในปีพุทธศักราช2550ในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนและผู้มีจิตศรัทธาในปัจจุบันกำลังดำเนินการปรับขยายเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ในการรองรับสาธุชนทั้งบรรพชิตและคารวาสโดยออกแบบเป็นศาลา3ชั้นมีพื้นที่ใช้งานแต่ละชั้นประมาณ 2,000 ตารางเมตรสามารถรองรับสาธุชนได้สูงสุดถึง 1,000 คนชั้นที่1จัดเป็นที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแบ่งเป็นห้องพักเดี่ยว25ห้องและห้องโถงรวมสำหรับสาธุชน200คนมีห้องน้ำแยกต่างหากเฉพาะหญิงชายรวม20ห้องชั้นที่2เป็นพื้นที่อเนกประสงค์สำหรับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและเดินจงกรมได้ตลอดแนวระเบียงรอบอาคารชั้นที่3เป็นพื้นที่เปิดโล่งและดาดฟ้าสำหรับปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้
เป็นสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อการสร้างเครือข่ายขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในการศึกษาพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยตลอดจนข้อวัดปฏิบัติต่างๆทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังอบรมและขยายผลแนวคิดด้านธรรมาภิบาลตามหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรกำหนดแนวนโยบายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและสันติสุขโดยรวมของสังคมนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอบรมครูอาจารย์ทางพระพุทธศาสนาและใช้เป็นศูนย์พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธให้เข้าใจแก่นธรรมคำสอนอย่างถ่องแท้ดังเช่นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เป็นต้นมาและจะยังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินงานการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ก็ได้สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลโดยใช้เป็นสถานที่ถวายการอบรมธรรมปฏิบัติแด่ภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปตลอดจนสู่มวลชนทุกแขนงรวมทั้งเยาวชนของชาติปีละประมาณ 8-10 ครั้งซึ่งมากกว่า 1,000 คนต่อปีสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมสมทบทุนก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-610-2364หรือโทรสาร02-610-2345-6